ู้หญิงรองข้าเตรียมขนมถั่วเขียวของโปรดท่านมาให้ค่ะขนมถั่วเขียวเนี่ยอร่อยก็จริงแต่ว่ามันเป็นธาตุเย็นข้าไม่กล้ากินเยอะไม่เป็นไรข้าไม่เป็นไรนี่ค่ะดื่มชาอ่างจ้อรับรองว่าหูหญินรองสีหน้าเอิบอิ่มชมพูระเรื่อมีเลือดฝาดเด็กดีหูหญินรองข้านวดให้นะคะนับวันยิ่งนวดก็ยิ่งเก่งขึ้นนะเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบกับคนก่อนแล้วต่างกันราวฟ้ากับดินหมายถึงเยี่ยปัวใช่ไหมคะคนที่ใครๆเขาก็เรียกว่ายายปัวต้องเรียกว่ายายเชื่องช้าถึงจะถูกทำอะไรก็ชักช้าไปหมดเลยอ่ะแถมยังทำข้าวของมีค่าของข้าแตกไปตั้งเยอะไม่ได้ให้ชดใช้แค่ไล่ออกไปถือว่ามีน้ำใจมากเท่าไหร่แล้วผู้หญิงรองใจบุญจังเลยค่ะ แต่ว่า ข้าเห็นนางเปิดร้านเต้าหู้อยู่ที่ตรอกหลูอี้เป็นเท่าแก่เนี้ยเลยนะคะ คงได้จากข้าไปไม่น้อยเลยล่ะจะบอกให้โหดเหมือนกันนะเนี่ยผู้หญิงรอง จริงแล้วข้าน้อยสนิทกับร้านเต้าหู้ดีนะครับเท่าแกเป็นคนแซ่เฉินจะเซ็งร้านขายอย่างน้อยก็เป็น10ตำลึงตอนที่ฮูหยินรองไล่เหยียบบัวออกที่นางมีแค่ไม่กี่อีแปะกองทัพสาวใช้ของเย่อิงช่วยนางแน่ๆพวกนางหาเงินได้เยอะมากเลยฮูหยินรองคะข้าว่าคงดูผิดไปยี่ปัวไม่น่าเป็นเท่าแก่เนี้ยหรอกค่ะคนที่รับเงินไม่ใช่นางนางน่าจะเป็นแค่คนงานผู้ช้างค่ะข้าเอาใบชาชั้นดีมาแล้วเดี๋ยวจะดื่มกับพี่เจียนะดื่มชาเป็นแค่ข้ออ้างมาเดินหมากกับนายท่านถึงจะถูกค่ะเจ้านี่ฉลาดมากเลยนะจริงสิไม่เห็นซานกังสามีเจ้าเลยนายท่านให้เข้าไปส่งยาน่าจะอีก 2-3 วันถึงจะกลับค่ะไปส่งยาตั้งไกลพี่เจียมีน้ำใจมากเลยนะพรากหัวพรากเมียกันนานขนาดนี้ข้าต้องขอขมาอู่ฉางซะหน่อยไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะนายท่านอย่าพูดแบบนี้ข้ารับไม่ไหวไม่ได้หมายความแบบนั้นค่ะนายท่านดีต่อข้ามากให้ข้าไถ่ตัวให้ข้าแต่งงานด้วยพี่เจียเป็นต้นแบบที่ดีหลงจริงที่ข้าชอบนี่เองตั้งแต่เป็นขุนนางใหม่ๆครั้งแรกที่ท่านเลี้ยงน้ำชาก็คือชาหลงจริงข้าจำได้ท่านเป็นขุนนางมือสะอาดคนเดียวไม่ดื่มเหล้าแต่ดื่มน้ำชาขอบคุณท่านมากที่ตักเตือนข้าทุกอย่างหลายปีไม่เคยเว้นกระเพาะปากของข้าเนี่ยแหละแต่กราบทูลฝ่าบาทอยากเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีแต่ฝ่าบาทไม่ยอมฟังสั่งให้ข้าเกษียณซะงั้นเฮ้ยราชสำนักมืดมัวการเมืองสกปรกเหมือนกับหมากตานี้ดำเยอะกว่าขาวอยากให้ขาวมากกว่าดำต้องสู้ต่อไปรอคอยโอกาสน้องหัวโอกาสของท่านมาถึงแล้วทำไมท่านพูดแบบนี้ล่ะข้าได้ข่าวมาท่านจะได้เป็นเสนาธิการกรมทหารจะเลื่อนขั้นทันทีด้วยเพราะแต่เท้าจางไทยป่วยอาการหนักราชสำนักอนุญาตให้เกษียณเขาเสนอชื่อท่านพี่เจียได้ข่าวเร็วมากเลย น้องหัวจากนี้อย่าลืมเดินหมากสีขาวต่อไปมีข่าวให้ตะลึงอีกแล้วขายให้จริงเป้าได้เงินก้อนใหญ่แน่ๆรอบนี้ข้ามาก่อนเวลาจะได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงแล้วไม่ต้องมองซ้ายมองขวาข้ามาถึงก่อนแล้ววันนี้มีข่าวอะไรน่าตกใจอีกล่ะข่าวสุดยอดข่าววงในกรมทหารนางอยู่ในส้วมเกือบครึ่งชั่วยามแล้วเพื่อรอผู้ชายคนนี้เหรอทำยังดัดเสียงด้วยเสนาฝ่ายซ้ายหัวเปิ้นกำลังจะได้เลื่อนเป็นเสนาธิการกรมทหารอ๋อเป็นความจริงหรือเปล่าข่าวปลอมยินดีคืนเงินจริงเป้าขายดีมากเป็นเพราะใครกันล่ะจ่ายเงินมาทำไมข่าวของเจ้าถึงแม่นยำขนาดนี้ทั้ง6กรมอยู่ในกำมือของเจ้าหมดเลยหรือว่าทุกคนใน6กรมเจ้ารู้จักหมดความลับสวรรค์จะวายโอ้โหใครมาวางโอ้โหเอ้ยเอ้ยตามไม่ทันทุกทีเฮ้ยงานนี้ถูกข้าจับได้แล้วสิห้องทำงานใครเอาของพวกนี้มาวางไว้ของพวกนี้เป็นของขวัญประจำเดือนที่เราให้เสนาฝ่ายซ้ายของขวัญอะไรวันที่1ของเดือนจ่ายตรงเวลาเป็นของขวัญประจำเดือนเอ๊ะตอนที่แต่เท้าเฉียวเป็นเราก็ให้กันแบบนี้ใช่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 ไรเหตุผลสิ้นดีแต่เท้าเฉียวเป็นความจริงหรือเปล่าแต่เท้าหัวไม่ต้องโมโหท่านเป็นขุนนางนานแล้วน่าจะรู้ประเพณีดีนี่ใครๆก็ทำกันคนอื่นเขาไม่สนต่อไปห้ามให้ของขวัญอีกไม่อย่างนั้นข้าจะรายงานท่านเสนาธิการ
พระรามใต้เท้าใต้เท้าหัวไม่พอใจที่เงินน้อยหรือว่าอยากได้อย่างอื่นข่าวว่าใต้เท้าหัวชอบดื่มชาเปลี่ยนเป็นใบชาดีกว่าไหมข้าเป็นเสนาฝ่ายขวาเป็นผู้ประชาการของพวกเจ้าใต้เท้าหัวไม่รับไม่เป็นไรให้ข้าก็ได้นี่นะช่วยใต้เท้าเฉียวยุคสมัยเปลี่ยนไปของขวัญประจำเดือนใช่ว่าใครๆก็ได้หรอกนะเวลาเข้าบ่อนก็ต้องแทงตามคนที่มีโชคใช่โชคที่ไม่มีโชคมีแต่ยิ่งตกต่ำใช่เลยเฮ้พวกเจ้าได้ทีขี่แพ้ไล่ใช่ไหมวันไหนข้าดังขึ้นมาได้เป็นเสนาธิการจะไล่พวกเจ้าออกให้หมดโอ้ยอีกแล้วพี่ชายนี่ท่านเป็นขุนนางใหญ่โตกรมทหารมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหรอขายใบละหนึ่งตำลึงกระดาษใบเดียวลมพัดก็ปิวแล้วหนึ่งตำลึงเลยเหรอไม่มีต่อรองไม่เอาก็อย่าเอาเออก็ได้หนึ่งตำลึงเสนาธิการกรมทหารลาออกหัวเปิ้นได้ขึ้นแท่นแทนแถมเพิ่มเงินเดือนด้วยพูดจาเลอะเทอะเอาเงินขึ้นมาอะไรมาหาเรื่องหรือไงขอเงินคืนเหรอดูบีบไปเม็ดถั่วจะขอหรือเปล่าข้าน่ะคุณนางในกรมทหารยังไม่รู้เลยข่าวนอกดูอย่างพวกเจ้ารู้ความเคลื่อนไหวในกรมทหารได้ยังไงนี่มีอะไรกันเจ้าพูดอะไรเอ๊ะเครื่องเขียนของแต่เท้าหัวเหรอข้าก็สงสัยอยู่แต่เท้าทั้งหลายท่านเสนาธิการไม่ต้องสงสัยข้าลาออกไปแล้วพวกเจ้าต้องเปลี่ยนคำเรียกแล้วนะใต้เท้าหัวเป็นเสนาธิการคนใหม่จริงเป้าเขียนถูกต้องขอตัวกลับก่อนนะเสนาธิการฝากดูแลกรมทหารด้วยล่ะเชิญโชคดีท่านเสนาธิการแต่เท้าหัวท่านเลื่อนเป็นเสนาธิการเป็นที่หมายมั่นปั้นมือใครๆก็อิจฉาแต่เท้าเฉียวพูดเกินไปแล้วแต่ท่านเสนาธิการท่านก็ต้องการเสนาฝ่ายซ้ายช่วยเหลือเอาอย่างนี้ไอ้ข้าเป็นเสนาฝ่ายซ้ายเหมือนเดิมส่วนท่านก็ปั้นเสนาฝ่ายขวาคนใหม่ตำแหน่งเสนาฝ่ายซ้ายสำคัญมากไม่ควรประมาทข้าว่าปล่อยว่างไว้ก่อนเถอะข้าต้องดูผลงานของไต่เท้าเฉียวก่อนค่อยตัดสินใจใหม่อ๋อดีแล้วดีแล้วจวนเฉียวนายท่านในท่านกลับเย็นจังนะคะกรมทหารงานยุ่งมากเหรอคะท่าทางเหนื่อยล้ามากเลยนายท่านน่ะเป็นเสนาฝ่ายขวามีลูกน้องตั้งหลายคนพวกงานหนักๆนับก็ให้พวกเขาทำสิคะเสนาฝ่ายขวาอะไรยังไงก็ต้องทำงานเหนื่อยมากเลยยี่อิงยี่เจียววันนนให้ข้าหน่อยสิค่ะนายท่านนายท่านเกิดอะไรขึ้นในกรมหรือเปล่ายิ่งคิดก็ยิ่งโมโหเจ้าหัวเปิ้นเลื่อนเป็นฝ่ายซ้ายได้ไม่นานตอนนี้ได้เป็นเสนาธิการอีกแล้วมันน่าแปลกใจจริงๆที่แท้พี่เปิ้นได้เลื่อนเป็นเสนาธิการคงจะทุ่มเงินไปไม่น้อยยัดใต้โต๊ะจนได้เลื่อนขั้นเจ้าสุภาพบุรุษจอมปลอมปากมีคุณธรรมแต่จิตใจคดเคี้ยวเล่นตุกติกจริงเป้ารู้ข่าวเร็วมากก็จะเป็นคนปล่อยข่าวเองแน่ๆเพราะอยากให้คนทั้งเมืองหลวงรู้ว่าเลื่อนขั้นนายท่านอย่าโกรธเลยดื่มชาก่อนเถอะพวกจริงเป้ากล้าช่วยหัวปนข้าจะถลกหนังมันหักกระดูกมันขอโทษค่ะนายท่านร้านเต้าหู้เจ็ดสาแย่แล้วถ้ากรมทหารรู้ว่าเป็นฝีมือพวกเราต้องตายแน่ๆอย่าใจสอดักซี่ถ้าว่าเจ้าไม่พูดพวกเราไม่พูดไอ้ท่าเฉียวจะรู้ได้ยังไงกันล่ะจริงไหมพี่เย่อิงช่วงนี้อันตรายเราหยุดงานไว้ก่อนอย่าเพิ่งขายข่าวให้จริงเป้าเลยนะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้กำไรน้อยสิแล้วเงินที่จะแต่งงานล่ะรออีกสักพักรอให้เรื่องซาก่อนค่อยว่ากันเงินพวกนี้หาเมื่อไหร่ก็ได้อีกอย่างข่าวภายในหกกรมใครล่ะจะแม่นยำกว่าเราอีกนั่นสิถูกข้าจับได้ซะแล้วข้าหนังข้าเขาเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องจันจูสาวใช้เสนากรมปกครองทงเสียงสาวใช้เสนากรมพิธีการเหมยไฉ่สาวใช้เสนากรมทะเบียนลี่สุยสาวใช้เสนากรมอาญาอู่ฉางสาวใช้อดีตเสนากรมพิธีการรวมทั้งเย่ออิงสาวใช้กรมทหารโอ้โหในหกกรมสาวใช้ของห้ากรมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีหน้าละถึงได้เก่งกาจเอาการหาเงินเยอะมากรู้เยอะดีเหมือนกันต้องการอะไรข้าคิดว่าท่านนายท่านของพวกเจ้ารู้ว่าพวกเจ้าขายข่าวจะลงโทษพวกเจ้ายังไงจะแค่ไล่พวกเจ้าออกจากจวนหรือเปล่านะ
ถ้าเจ้าจะเปิดโปงเราคงพานายท่านมาด้วยแล้วในเมื่อกล้าบุกเดี่ยวมาต้องมีแผนการแน่ๆสมแล้วที่เป็นลูกพี่ใหญ่ของกองทัพสาวใช้พี่เยี่ยอิงฉลาดจังเลยนะว่ามาต้องการอะไรกันแน่ข้าขอมีส่วนแบ่งอ๋อได้อยู่แล้วอยากกินเต้าหวยใช่ไหมล่ะก็บอกสิท้องเสียงน้ำไม่อยากกินเต้าหวยหรอกว่ามาเลยนอกจากเป็นสมาชิกกองทัพแล้วข้าต้องเสมอภาคกับเจ้าเป็นพี่ใหญ่ด้วยเหมือนกันรายได้ส่วนแบ่งได้เท่ากับเจ้าไม่งั้นรอดตายได้เลยจนเฉียวพี่อิงนอนไม่หลับเหรอใครนวดให้เอาไหมไม่ต้องกลุ้มใจหรอกนะไม่ต้องอยู่กับคนถอยไม่อยากกลุ้มก็คงยากอย่าโกรธน้องสิคะนี่หยุดเลยใครเป็นพี่สาวเจ้าข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพสาวใช้แล้วเราเป็นพี่น้องกันแล้วนะเราเป็นศัตรูกันฟังให้ดีนะข้าเป็นทหารของผู้หญิงใหญ่เจ้าเป็นทหารของผู้หญิงรองแบ่งพรรคแบ่งพวกขีดเส้นชัดเจนน้ำไฟเข้ากันไม่ได้เอาเป็นว่าข้าจะไม่เห็นเจ้าเป็นพี่น้องเด็ดขาดนะสักวันต้องเป็นไปได้ไม่มีมิตรแท้และศัตรูตลอดกาลหรอกข้ารู้ว่าพี่สาวนอนไม่หลับน้องยอมให้ก็ได้อะข้าแบ่งที่นอนให้พี่เยอะๆหลับฝันดีแล้วยังไงก็ต้องหายโกรธจริงไหมฝันดีนอนเลยนะร้านขยะเจ้าหุยยินดีต้อนรับพี่เหี่ยอิงเอ๊ะเมนูสาวใช้คนนี้คือเย่เจียวนางจะมาซื้อขายกับท่านแทนถงเซียงสวัสดีค่ะเท่าแก่เท่าแก่ท่านทั้งหล่อทั้งยังหนุ่มแน่นข้าโชคดีจังเลยค่ะเอ๊ะพี่เย่เจียวฟังเจ้าพูดแล้วข้าอายจังเลยจะ60แล้วนั่นเนี่ยเชิญเลยเชิญข้างในได้ค่ะเท่าแก่ขายดีไหมคะโอ้หลังเทศกาลข้าขายไม่ดีเลยเท่าแก่ข้ามีความคิดดีๆช่วยให้ท่านหาเงินได้เยอะขึ้นโอ้เลิศนายลองว่ามาสิข้าก็ถามหน่อยในเมืองหลวงคนแบบไหนเยอะที่สุดคะเอ๋หลังเทศกาลก็มีแต่พวกคนขี้เกียจทำมาหากินไงคนขี้เกียจก็ขี้เกียจพวกเขาจะซื้อยารักษาโรคขี้เกียจไหมล่ะคะหลังงานโคมไฟเป็นเทศกาลคนรักร้านเราไม่มียารักษาโรคความรักด้วยนะสิเอาอย่างนี้ข้าจะชี้แนะท่านนี่ใกล้ถึงวันสอบแล้วอ๋อคนมาสอบเยอะท่านตอบถูกแล้วเท่าแก่ฉลาดจังเลยเท่าแก่ข้ามีสมุนไพรสองแบบช่วยให้ขยันทำให้สมองปลอดโปร่งนี่จีเหลินอยากสอบติดเป็นที่ต้องการมากท่านเอาไปเขียนเป็นสูตรยาแล้วก็ตั้งชื่อให้เป็นมงคลชื่อว่ายาลูกกลอนจองวนรับรองว่าขายดิบขายดีแน่นอนเยี่ยมเลยแต่ว่าบัวทองคำกับเม็ดไผ่จื่อนอกฤดูกาลแล้วถ้าเฒ่าแก่จะซื้อต้องเร็วหน่อยนะคะโอ้จัดการเดี๋ยวนี้เลยนี่ลูกถังหลอกคนอีกแล้วนี่กินยังไงก็ไม่ตายอยู่แล้วต่างคนต่างได้ช่างเถอะเจ้าหาเงินสกปรกไปแล้วกันข้าไปหาเงินสะอาดต่างคนต่างไปสบายใจกว่าตามสบายข้าอ่านไม่ออกช่วยอ่านให้ฟังหน่อยสิขอแค่ใจท่านรู้ใจข้าจะไม่ทำให้ผิดหวังนักกวีสมัยส่งหลี่จื้ออีเป็นคนเขียนเอาไว้บ่งบอกถึงความรักของชายหญิงข้าชอบมากๆเลยข้าเอาแผ่นนี้เลยขอบคุณแม่นางเอาสิบอีแปะนะท่านขายอักษรหากินคงจะลำบากมากสู้ๆขอให้สอบติดนะขอบคุณแม่นางมากเย่เจียวยี่ลี่กวงมาได้ยังไงคะวันนี้คุณชายไม่รับใช้เขารู้ว่าเจ้าออกมาจากจวนก็เลยมาหาเจ้าแล้วก็เจอเจ้าจริงๆเขาเรียกว่าดวงสมพงกันหรือเปล่าหาข้าทำไมเหรอเปล่าหรอกแค่อยากจะคุยด้วยอ๋อจริงๆข้าก็อยากจะคุยกับพี่นะแต่ว่าข้าต้องไปทำงานแทนผู้หญิงรองทำอะไรข้าพอจะช่วยได้ไหมคืองี้ผู้หญิงรองอยากกินผัดเส้นหมี่แต่แผงลอยที่นางชอบบางครั้งจะมาขายซอยนี้บางทีก็ไปขายซอยนู้นข้าอยากให้พี่ช่วยเฝ้าซอยนี้ให้หน่อยได้หรือเปล่าข้าจะเฝ้าซอยนี้ไว้ให้นะพี่ลิกวงพี่ใจดีจังเลยเดี๋ยวข้าจะไปซอยนั้นเองนะนี่ยโอ้ยข้าฉลาดเป็นกรดทำไมพี่โง่อย่างนี้พี่หัวทำไมอ่ะพี่เนี่ยโดนหลอกแล้วอย่าเยี่ยเสี่ยวจะชอบพี่ได้ยังไงข้ารู้ตัวข้ารักนางข้างเดียวนี่นะพี่เป็นหนุ่มทั้งแท่งอยากมีเมียแล้วมาตามน้องบ้างฮี่ตามมาถึงหน้ามานี่มาแต่งเมียต้องหาคนดีอย่าเยี่ยเสียวไม่เหมาะกับพี่หรอก
จนชื่อเหมาะกับพี่มากกว่าสาวแรงเยอะไม่เป็นผู้หญิงเลยสักนิดอะไรกันนางเป็นทั้งสาวใช้แถมยังขายเกี๊ยวขยันประหยัดเป็นกุลสตรีเหมือนข้าเลยเจนจูน่ะแอบชอบพี่ตั้งนานแล้วนะเจนจูเย่อิงปิลีกวงอีข้าน่ะเดินจนเหนื่อยแล้วอยากกินอะไรสักหน่อยข้าฝากเขาไว้ที่เจ้านะไปก่อนละเฮ้ยนี่น้องเล็กนี่พี่เหนื่อยเหรอเดี๋ยวข้าเรียนน้ำชาให้นะร้านเกี๊ยวอร่อยหิวมากเลยใช่ไหมข้าต้มเกี๊ยวให้พี่กินแล้วกันนะอ๋อต้มนานๆหน่อยนะข้าชอบกินนิ่มๆได้ได้เราสองคนสนิทกันมากโอ้ยทำอะไรเนี่ยพี่ตัวใหญ่พี่ชนเขาเขาชนข้าทำให้ใจกันของข้าแตกจ่ายเงินมาเลยนี่ข้าแค่ชนเขาพวกเจ้าเป็นนักต้มตุ๋นเหรอนี่ใจกันเจ้าเป็นของโบราณเลยนะเนี่ยตาถึงนี่ใจกันสิบตำลึงจ่ายมันเลยไม่มีไม่มีเหรอแบบนี้ต้องค้นค้นตัวแล้วค้นตัวแต่ตัวผู้ชายของข้ามีปัญหาแล้วหาปัญหาเหรอโอ้ยเอาจริงนะเห็นแล้วนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมนี่ไม่ต้องกลัวนะมีข้าอยู่ทั้งคนไม่มีใครกล้ารังแกพี่หรอกทำไมข้ารู้สึกว่าข้าเป็นผู้หญิงแต่เจ้าเป็นผู้ชายอะพี่ไม่นั่งตัวสั่นล่ะข้าตกใจตกใจเจนจูเหรอนางพูดเรื่องแต่งงานกับพี่แล้วเหรอนางให้ข้าไปเป็นเมียแล้วก็นางใช้มีดเก่งมากเลยเฮ้ยโถเอ้ยนางเก่งอยู่แล้วตอนนี้พี่ก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะต้องคิดเผื่ออนาคตแล้วล่ะระวังอย่าให้ผู้หญิงดีๆหลุดมือไปนะหลุดมือไปยิ่งดีข้าไม่มีเงินแต่งงานสักหน่อยเฮ้ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบบนี้ข้าเตรียมไว้ให้แล้วรอนี่นะอะโอ้โหทำไมเงินเยอะจังข้ารับงานนอกตลอดกินใช้ประหยัดยายปัวช่วยเก็บไว้ให้และอย่าบอกนะว่าไม่มีเงินแต่งงานแล้วนะพี่ถ่ายตัวก่อนแล้วก็จัดโต๊ะจีนแต่งงานได้น้องเล็กไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้อะตั้งแต่พ่อแม่ตายไปเราอยู่กันสองคนไม่มีพี่คอยดูแลเย่อิงคงไม่มีวันนี้น้องต้องดีต่อพี่สิท่านพี่เราเป็นพี่น้องกันตลอดไปนะแต่พี่ไม่มีอะไรให้เจ้าเลยไม่มีเงินไถ่ตัวให้เจ้าหาสามีให้เจ้าก็ไม่ได้ข้าหาเองได้แต่ยังไงเก็บเงินไม่พอต้องรออีกสักพักใหญ่น้องเล็กพี่บอกให้จันจูรอก่อนนะแต่ว่าเย่อิงลูกค้ามาซื้อปิ่นปักผมน่ะยายจำราคาไม่ได้อ๋อไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะท่านพี่เพื่อจันจูแล้วพี่ต้องสู้นะเย่เจียวฮะพี่ลี่กวงนี่อะไรเหรอจริงๆแล้วมันเป็นของเจ้าของข้าเหรอเงินไถ่ตัวของเจ้าเงินไถ่ตัวข้ารู้ว่ายังไม่พอเพราะไถ่ตัวให้เจ้าต้องไถ่ตัวให้ข้าด้วยข้าไม่ได้ขอให้พี่ไถ่ตัวให้ข้าต้องสิไม่งั้นข้าจะแต่งงานกับเจ้าได้ยังไงส่วนที่เหลือข้าจะพยายามหาที่ข้ามาบอกเราจะให้เจ้ารู้ว่าข้าจริงใจไม่ได้มีเงินก็ไถ่ไม่ได้ผู้หญิงรองเป็นคนซื้อข้ากลับมาไถ่ตัวก็ต้องไปไถ่กับนางฮะผู้หญิงรองเฮ้ยนี่มีเรื่องอะไรตกอกตกใจหมดเฮ้ยนี่ขอให้ท่านเมตตาให้ข้าแต่งงานกับเย่เจียวแต่งงานเหรอลุกขึ้นแล้วค่อยพูดเถอะนะนี่พวกเจ้าเนี่ยเกินเลยมาถึงขั้นนี้แล้วเหรอเปล่าค่ะหุ่ยหินรองเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเจ้าทำนางท้องโตอ่ะไม่ใช่ค่ะท้องยังไม่โตแต่ถ้าท่านรับกล่องไปเราจะได้เริ่มคบหากันนี่พูดอะไรเนี่ยพูดอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจเลยอ่ะเงินในกล่องข้าจะถ่ายตัวให้เย่เจียวข้ารู้ว่าไม่พอแต่ไม่ว่ายังไงข้ายอมเป็นวัวเป็นควายหากลับมาให้ไม่ใช่ค่ะหุ่ยหินรองอย่าไปฟังเขาค่ะตำลึงนั้นเหรอช้าก่อนเจ้าเอาเงินนี่มาจากที่ไหนกันน้องเล็กเก็บให้ข้าน้องเล็กของเจ้าเป็นแค่สาวใช้เนี่ยจะชอบกลั่นแกล้งคนของข้าเหลือเกินนะข้ากลัวว่าหูหยินใหญ่โดนเอาเปรียบและยังไม่รู้ตัวอีกเกี่ยวกับเย่หญิงจริงเหรอเย่เจียวได้ยินอะไรมาบ้างพี่ลี่กวงบอกว่าเงินในกล่องนั้นเย่หญิงเป็นคนเก็บไว้ให้เขาน้องเก็บเงินไว้ให้ข้าแต่งงานพี่น้องรักใคร่น่าสรรเสริญผิดตรงไหนเหรอเย่หญิงเนี่ยเป็นแค่สาวใช้นั่งเก็บเงินได้ตั้งสิบตำลึงเลยเหรอ
เย่อิงเป็นคนขยันได้เงินรางวัลไม่ได้หรือไงเลิกหาข้ออ้างแทนนางได้แล้วนะที่เย่อิงมีเงินเยอะขนาดนี้มีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นนั่นก็คือมือไม้สกปรกขโมยเงินในจวนไม่ใช่จริงๆเย่อิงมีอะไรจะพูดไหมเย่อิงผิดไปแล้วเย่อิงโลภมากเกินไปทุกครั้งที่หูหยินใหญ่ให้ไปซื้อของข้าเก็บไว้นิดหน่อยหูหยินใหญ่เมตตาด้วยรู้สึกว่าเจ้าจะเก็บไว้เยอะมากเลยนะเย่เจียวเจ้าเคยทำแบบนี้ไหมเย่เจียวไม่เคยหักเก็บไว้เลยค่ะหูหยินรองหักเก็บไว้ไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่พอหักเก็บไว้แล้วเย่อิงก็เข้าบ่อนได้เงินมาจากบ่อนค่ะบ่อนเหรอเย่อิงเข้าบ่อนเล่นน้ำเต้าปูปลาใครจะรู้ว่าแทงปลาออกปลาแทงปูออกปูได้ติดกัน20ตาสุดท้ายได้น้ำเต้า3เด้งเลยก็เลยได้เงินมาเยอะข้าแค่อยากเก็บเงินไว้ให้พี่ชายแต่งงานไม่คิดอย่างอื่นเลยหลักฐานไม่มีเจ้าจะพูดยังไงก็ได้นี่เอาเป็นว่าสาวใช้กับการเก็บเงินมันไม่สมดุลกันต้องมีปัญหาแน่ๆเลยไม่เพียงต้องยึดเงินแถมยังต้องไล่ออกจากจวนด้วยฮะบัดซบเจ้ากลายเป็นใหญ่ในจวนเฉียวแล้วเหรอเย่อิงเป็นคนของข้าจะลงโทษข้าจะลงโทษเขาเองนายท่านผู้หญิงใหญ่ในลำเอียงอีกแล้วล่ะค่ะเลิกกัดไม่ปล่อยสักทีให้นายท่านตัดสินใจยุติธรรมที่สุดผู้หญิงลองเจ้าก็เหลือเกินนะคนเราผิดกันได้ทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เย่อิงอยู่ในจวนตั้งนานมีความดีความชอบมีแต่บุญคุณเหลือเกินขอบคุณที่นายท่านยุติธรรมใช่แล้วเย่อิงมีดวงพนันไม่ใช่ความผิดเขาควรอยู่แต่ในจวนเก็บกักโชคไว้ในจวนข้างๆคู่ๆนี่เมื่อเจ้าเอ่ยปากแล้วข้าก็ควรจะลงโทษเย่อิงก็ได้ข้าจะลงโทษเจ้าให้นอนในห้องเก็บเฟิร์นห้ามออกมา10วันแม่ใหญ่ลงโทษสาสมมากเอาละสิ้นสุดการตัดสินขอบคุณนายท่านขอบคุณหูหยินใหญ่หูหยินรองคนเราต้องมีน้ำใจเย่อิงทำเพื่อพี่ชายเราควรเห็นใจนางนะนั่นสิเอ๋อาก็จะไล่ออกจากจวนคนนอกดูเข้าจะหาว่าเราใจแคบเจ้าก็มีสาวใช้นะน้องเล็กทำไมมาด้วยกันบอกแล้วว่าห้ามยุ่งกับนางไงเรากลัวเจ้าหิวก็เลยเอาขนมน้ำตาลมาให้กินรับไม่ไหวพานางมาด้วยอยากเห็นข้าอกแตกตายเหรอเรื่องนี้พี่ผิดเองไม่เกี่ยวกับเย่เจียวเลยเนาะยังจะเข้าข้างนางอีกนางช่วยหูหยินรองชัดๆข้าก็ไม่อยากทำแต่ไม่กล้าล่วงเกินหูหยินรองนางสั่งให้ข้าทำข้าก็เลยต้องทำจะคิดจะไล่ข้าไปยึดกองทัพสาวใช้คนเดียวจะได้ว่าข้าโง่เหรอไม่จริงเลยใช่แล้วไม่จริงหรอกน่าเจ็บใจนะไม่อยากเห็นหน้าแล้วไปเลยเจ้าก็ไปด้วยนี่อะถ้าเจ้าหิวก็หยิบขนมกินเองก็แล้วกันนะไปเลยนะไปก็ได้เย่อิงนี่อย่าอารมณ์เสียสิเจ้าก็รู้ว่าข้ารู้ใจเจ้าเอาของโปรดมาให้เจ้าด้วยขนมน้ำตาลมาเฮ้ยมีคนมาหลบก่อนเย่อิงนายท่านท่านก็มาเหรอนายท่านต้องเอาใจใส่สาวใช้สิคราวนี้น่ะถือว่าเป็นบทเรียนอย่าทำอีกนะเย่อิงน้อมรับคำสอนถ้าเอาขนมมาฝากทายสิว่าอะไรคงจะไม่ใช่ขนมน้ำตาลชอบใช่ไหมล่ะชอบค่ะถ้าชอบก็อ้าปากเลยมาข้าพเจ้าเองนะลงก่อนโอ้ยเย่อิงผู้หญิงใหญ่ข้าเอาขนมน้ำตาลมาฝากในครัวเหลือแค่ชิ้นเดียวข้ารู้ข้ารู้ว่าผู้หญิงใหญ่เมตตาข้าขอบคุณมากเลยนะคะเมื่อกี้ผู้หญิงใหญ่ช่วยพูดให้ตั้งเยอะเลยข้าต้องช่วยเจ้าอยู่แล้วหญินอิงเนี่ยชอบปั้นน้ำเป็นตัวเจ้าหักเงินไว้ได้เจ้าเก่งมากแต่ว่าทีหลังจะต้องระวังตัวด้วยนะไม่อยากให้นางหาเรื่องอีกเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะคัดใหม่คัดอีกแล้วเหรอดูเอาเอง
ตัวหนังสือของเจ้าเบี้ยวไปเบี้ยวมาเขียนอะไรก็ไม่รู้ส่วนเจ้ายิ่งแล้วใหญ่กระดาษและตุ่มเป๊ะทำน้ำชาหกใส่แน่ๆเลยแบบนี้เป็นบันทึกของทางการไม่ได้บันทึกตั้ง10กว่าปีแล้วต้องคัดใหม่จริงๆเหรอบันทึกพวกนี้เกี่ยวข้องกับราชวงศ์หมิงเคลื่อนพลทหารสำคัญมากถ้าเราทำงานรวบรัดจนแพ้สงครามมันก็เท่ากับผิดต่อทหารที่เสียสละคัดใหม่ครับไต่เท้าไปไอ้คัดใหม่ตั้งเยอะจะขาดกันเลยหรือไงเขาเรียกว่ารับตำแหน่งใหม่ไฟแรงจะต้องขู่เราชัดๆแต่เขาทำตัวเป็นแบบอย่างคัดกับเราด้วยนะตายด้วยกันหนีไม่พ้นแล้วโอ้ยเจ็บจังเลยทำไมไม่ระวังเลยยังไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าน่าจะโดนไผ่ม้วนทับมือเอาน่ะบาดเจ็บที่เส้นเอ็นหรือเปล่ากระดูกคงไม่หักไม่น่ามีปัญหาข้าเก็บก่อนนะอาการหนักน่าดูกลับไปพักผ่อนที่จวนเถอะไม่ได้นะงานใหญ่ต้าหมิงรีรอไม่ได้มีน้ำใจก็พอแล้วกลับไปที่จวนเถอะงานของท่านเราจะแบ่งๆกันทำฝากทุกคนด้วยนะระวังด้วยโอ้ยโอ้ยยินดีต้อนรับไต่เท้าอีกครั้งข้าพูดไม่ผิดใช่ไหมล่ะไต่เท้าหัวเปิ้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเสนาธิการแล้วพวกเจ้าเก่งไม่น้อยเลยอ้อจริงเป้าฉบับใหม่ออกแล้วข้าไม่ได้อยากได้บอกข้ามาใครเป็นเจ้าของจริงเป้าไต่เท้าเฉียวข้าได้ข่าวจากเถ้าแก่ร้านหนังสือไต่เท้าเฉียวอยากให้จริงเป้าเขียนเกี่ยวกับความลับของไต่เท้าหัวเปิ้นไม่ทราบว่าจะให้ชมหรือว่าเอาให้หัวเปิ้นขายหน้างั้นข้าจะจดเอาไว้เลยนะหัวเปิ้นเนี่ยนะภายนอกดูดีจริงๆแล้วโกงเงินรับสินบนเขาบังคับให้คนในกรมทหารจ่ายเงินเป็นของขวัญทุกเดือนแต่มีประเพณีนี้ทุกกรมรู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไปมีน่าเกลียดกว่านี้อีกเพื่อนร่วมงานเล่าให้ฟังหัวเปิ้นคิดไม่ดีมีร้ายกับหูหยินของเขาหน้าด้านมากเลยวันนั้นเขาให้คนส่งจดหมายแล้วให้คนนำไปให้หูหยินเขาเพื่อนร่วมงานนัดไปเจอกันที่สะพานจิ้งเหี่ยดีนะที่หูหยินเขาเพื่อนร่วมงานซื่อสัตย์ไม่อย่างนั้นผลออกมาต้องแย่แน่ๆเลยหัวเปิ้นไปที่สะพานจิ้งเหี่ยทำอะไรอีกล่ะท่านปั้นน้ำเป็นตัวคณะคณะท่านเสนาธิการแต่ทั้งสองมาได้ยังไงกันนานๆจะมาทีพอมาถึงก็ได้ยินคนชี้นกเป็นไม้พริกดำเป็นขาวไหนบอกว่าเจ็บมือขอกลับไปพักผ่อนที่บ้านอ๋อใช่แล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมหายแล้วข้าไปทำงานก่อนนะหยุดนะท่านเป็นถึงขุนนางไม่เพียงแกล้งป่วยลาหยุดแถมยังใส่ร้ายคนอื่นข้าจะลดตำแหน่งท่านไปเป็นเสมียนให้สำนึกผิดลดอีกแล้วเหรอแต่เท้าหัวไม่รายงานราชสำนักถือว่ามีคุณธรรมแล้วยังไม่ไปทำงานอีกครับร้ายกาจจริงๆยังดีที่ท่านเนี่ยเป็นเพื่อนของข้าส่งข่าวให้ข้ารู้ล่วงหน้าท่านถึงเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเฉียวเจิ้งเพราะรู้ว่าเฉียวเจิ้งได้ยัดใต้โต๊ะให้ข้าเขียนข่าวลับของไต้เท้าหัวเปิ้นเลยรู้ว่ามีพิรุธก็เลยรีบมาส่งข่าวบอกพี่เจียเฮ้ยต้องขอบคุณพวกท่านมากเลยข้าเคยเตือนท่านแล้วเฉียวเจิ้งเป็นคนเจ้าเล่ห์ต้องระวังตัวให้ดีแต่ข้ากับหูหยินเฉียวรู้จักกันดีตอนนี้ข้าลดตำแหน่งลงโทษเฉียวเจิ้งเกรงว่าแต่เท้าหัวต้องจำไว้ว่าเป็นขุนนางอย่าให้ความรู้สึกชักจูงต้องเอาอย่างข้าตอนทำงานท่านต้องเด็ดขาดกล้าทำกล้าสู้ขอแค่ทำเพื่อบ้านเมืองประชาชนท่านจะไม่ผิดแก่ใจสมแล้วที่เป็นเจี๋ยเจ๋อใจกล้าเจี๋ยเจ๋อใจกล้าระวังเฉียวเจิ้งเฮ้ยสวยชะมัดเลยนินทาไม่กี่คำก็โดนจับได้เลยเอ้ยโถเอ้ยไหนท่านอย่ามาโหไปเลยนะคะมาดื่มน้ำชาก่อนค่ะอย่ามาโหไปเลยค่ะนะถ้าดื่มน้ำชาแล้วหายนายท่านก็ไม่ต้องพาเรามาหาท่านเซียนหรอกทำไมแก้ดวงข้ากลัวว่าจะโดนลดตำแหน่งอีกท่านเซียนหมามาแล้ว
นายท่านพวกเขาคือได้เท้าเฉียวเจิ้งกรมทหารและฮูหยินทั้งสองค่ะท่านเซียนหน้าผากของท่านมองคล้ำสองตาไร้แววดูก็รู้เลยว่ามีปัญหาหน้าผากมองคล้ำมีปัญหาเรื่องงานแน่นอนโอ้โหท่านเซียนเก่งมากขอให้ท่านเซียนช่วยชี้แนะด้วยวันเดือนปีเกิดมาคำนวณเตรียมมาแล้วยามเมาวันที่16เดือน3ปีอู้สี่เพราะไรเพราะไรเลยไปนี้ใต้เท้าดวงไม่ดีประสบกับคนถอยต่อให้ตั้งใจทำงานก็มีแต่จะโดนกันแกล้งลมพายุกำลังจะมาถ้ายังนิ่งดูได้แบบนี้เกรงว่าใต้เท้าจะมีภัยถึงแก่ความตายท่านเซียนช่วยข้าด้วยช่วยสรอข้าด้วยนะมีแค่วิธีเดียวแต่งเมียแก้ชงท่านเซียนข้าดูดวงมาแล้วดวงข้าหนุนสามีดวงข้าก็เหมือนกันผู้หญิงตั้งสองคนยังแก้ชงไม่ได้อีกเหรอดาวเคราะห์หมุนเวียนมาลางร้ายมาเยือนต่อให้มีหูหญินทั้งสองช่วยหนุนก็ยังไม่อาจต้านรับเฮ้ยความจริงข้ามีหูหญินสองคนแล้วพอใจที่สุดแล้วแต่ว่าชะตาฟ้าลิขิตท่านไม่มีทางเลือกถ้าอย่างนั้นข้าไม่นิ่งดูได้หรอกค่ะนายท่านงั้นก็แต่งเถอะค่ะนายท่านดาวเคราะห์เป็นลางสื่อดังนั้นห้ามหาคนที่ไม่รู้จักเด็ดขาดยิ่งรู้จักยิ่งดีแต่นอกจากนายจวนแล้วข้าไม่รู้จักผู้หญิงที่อื่นเลยหาเอานายจวนนั่นแหละหาในจวนเหรอแต่ว่ามีแต่สาวใช้นะสาวใช้ก็ได้งั้นทำตามก็ได้ค่ะฮะนายท่านจะรับสาวใช้เป็นเมียน้อยเหรออาจจะเป็นข้าก็ได้เลือกข้าก็ดีข้าจะได้ไม่ต้องเป็นสาวใช้ตลอดไปนี่ตื่นได้แล้วรู้จักเจียมตัวกันบ้างเริ่มจากเยี่ยหลันเยี่ยอ้ายหน้าตาธรรมดาแล้วก็เยี่ยว่างเยี่ยสู้ล่ะเชื่องช้าเหมือนหมูถ้าเลือกพวกนางร้องไห้ตายล้อเล่นฮะล้อเล่นโถก็เป็นคนที่นายท่านชอบนอกจากพี่เยี่ยอิงก็เหลือโอ้ข้าอกหักแล้วใช่แล้วพวกนางเป็นสาวใช้คนสนิทเนี่ยใกล้ชิดนายท่านมากที่สุดไม่หรอกนะข้าเพิ่งเข้าจูนไม่ถึงตาข้าอยู่แล้วจริงไหมเรื่องแบบนี้ไม่นับอายุไม่นับวันก็หรอกสุดท้ายแล้วดูที่หน้าตาแย่แล้วล่ะหน้ามือก็เนื้อหลังมือก็เนื้อเขาไม่อยากให้เย่เจียวโดนเลือกแต่จะให้น้องเล็กเป็นเมียน้อยข้าก็ไม่เต็มใจหรอกพี่เย่อิงเพิ่งทำผิดโดนกักขังข้าว่าเย่เจียวน่าจะมีโอกาสมากกว่าเย่เจียวเพิ่งมาใหม่ผู้ชายชอบของใหม่นะนายท่านต้องเลือกเจ้าแน่ๆเลยไม่หรอกเย่อิงปฏิบัตินายท่านนานแล้วนายท่านเอ็นดูนางมากนายท่านก็เอ็นดูเจ้านะไม่นะนายท่านลงโทษสถานเบาแถมยังให้อยู่ในจูนตลอดจริงด้วยเพราะฉะนั้นข้าว่างานนี้เราอวยพรให้เย่อิงเป็นฮูหยินสาวไม่ผิดแน่ไม่ดีจังเลยดีจังเลยเย่เย่เจียวแช่งข้าเหรอเย่อิงฮูหยินใหญ่จะให้เชิญหวนไปตามข้ามาทำไมเหรอฮูหยินใหญ่เป็นอะไรเย่อิงอยู่กับท่านตั้งนานไม่เคยเรียกร้องอะไรแต่ว่าครั้งนี้มีแต่ฮูหยินที่ช่วยข้าได้ลุกขึ้นแล้วค่อยพูดมีเรื่องอะไรฮูหยินใหญ่ท่านต้องช่วยข้านะข้าไม่อยากเป็นเมียน้อยในท่านทำไมเจ้าถึงไม่อยากเป็นฮูหยินสามล่ะฮะเพราะว่าข้ามีคนในใจแล้วค่ะไม่ใช่ฉีจิ้นใช่ไหมเจ้าสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆข้าว่าผิดปกติแล้วนะไม่ใช่ค่ะฮูหยินรองจริงๆแล้วคนที่ข้าชอบก็คืออหลงเขียงหมูนั่นเหรอใช่ค่ะฮูหยินใหญ่ข้าชอบอหลงเขียงหมูมากเลยฮูหยินใหญ่สงเคราะห์ด้วยอย่าให้นายท่านเลือกข้าเป็นเมียน้อยนะประสาหรือเปล่าเจ้าเลือกอหลงเขียงหมูแต่ไม่เอานายท่านความรักทำให้คนตาบอดนะคะอย่าว่าข้าตัดสินไม่ได้เลยนายท่านเองก็ตัดสินไม่ได้ท่านเซียนหมาบอกว่าแต่งเมียน้อยให้เข้าทรงตัดสินเข้าทรงเหรอคะตอนนี้ยังไงก็ต้องแต่งเมียน้อยเป็นน้องสาวข้าดีกว่าเป็นสาวชายเยอะเลยอ่ะเราหน่ะหายใจจมูกเดียวกันจะเป็นฮูหยินสามบวกกับข้าเป็นฮูหยินรองเราสองคนร่วมมือกันช่วยกันเขี่ยฮูหยินใหญ่ทิ้งข้าอยากเล่นงานหยินอิงตั้งนานแล้วถ้าเข้าทรงเลือกจะเป็นฮูหยินสามถือซะว่าตอบแทนข้านะแต่ว่าข้าถ้ามีน้ำใจต่อเจ้ามีน้อยเงินที่ยึดมาก็คืนให้แล้วจะไม่ยอมทำอะไรเพื่อข้าบ้างเลยเหรอ
ยอมค่ะแต่ว่าใครดีต่อข้าข้ารู้ดีข้าจะให้เจ้าออกจากห้องเก็บฟืนไม่ต้องนอนที่นี่อีกแล้วขอบคุณหูหยินใหญ่จนเฉียวเจ้าชอบเงินนี่เป็นหูหยินสามไม่ดีเหรอข้าชอบเงินแต่ข้าไม่ชอบนายท่านเขามีเมียทั้งสองคนแล้วนึกว่าข้าไม่รู้เหรอว่าเจ้าคิดยังไงใครจะรู้ว่าเจ้าวางแผนร้ายแกล้งใครอีกนี่ข้าบอกตั้งหลายครั้งแล้วเจ้าโดนลงโทษข้าไม่เกี่ยวด้วยถ้าเชื่อเจ้าหูหนวกตาบอดแน่พอได้แล้วเราเป็นพี่น้องกันไม่ได้ก็ไม่น่าแช่งให้ข้าหูหนวกตาบอดเจ้าร้ายกับข้าข้าก็จะร้ายกับเจ้าข้าความจำดีนะที่ผ่านมาใครแย่งรางวัลทองคำข่มขู่บังคับขอแบ่งเงินแถมยังฟ้องเจ้านายยั่วยวนคุณคุณชายของเราไม่ได้ทำอะไรดีสักเรื่องอ่ะขอแค่คำเดียวเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้ใช่ไหมราบใดที่ยังอยู่จวนเฉียวถ้าเจ้าไม่ตายข้าก็ตายดีเลยใจแข็งนักใช่ไหมข้าขอให้ได้เป็นหูหญินสามโดนหูหญินรองกดขี่ตลอดข้าขอให้เจ้าได้เป็นหูหญินสามแต่ต้องนอนเหงาคนเดียวข้าขอให้เจ้าได้เป็นหูหญินสามแต่ไม่มีลูกสักทีนายท่านรังเกียจเจ้าสาวใช้ก็ดูถูกเจ้าข้าขอให้เจ้าได้เป็นหูหญินสามโดนหูหญินทั้งสองรังแกตลอดฟ้าไม่ช่วยดินไม่สนขอให้เจ้าได้เป็นเจ้าเป็นหูหญินสามแล้วจะมีหูหญินสี่ห้าหกเจ็ดตามมาพูดไม่ทันเหรอหูหญินสาม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 ทำอะไรอยู่เหรอตกใจอะไรจ้าไม่มีใครอยู่เลยไม่ต้องส่งจดหมายแล้วตกใจหมดเลยอ่ะยังไม่ได้ด่าเลยนะครั้งก่อนอ่านแต่ไม่ตอบเนอะแต่ตอนนี้ทั้งอ่านทั้งตอบถ้าในท่านได้รับข้าเป็นเมียน้อยควรทำยังไงท่านพ่อก็เลิกเกินเพราะข้าดูตัวไม่สำเร็จเขาจะแต่งเมียน้อยเองทำหน้าดีอกดีใจยังล้อเล่นอยู่อีกขนาดนี้แล้วยังไม่หาทางแก้อีกเหรออาจจะไม่ใช่เจ้าก็ได้นะแล้วถ้าใช่ล่ะค่อยมาคิดกันก็ได้เย่อิงเอางี้ไหมข้าวสารเป็นข้าวสุกแล้วต่อให้เจ้าโดนเลือกก็ต้องเป็นโมฆะเอาละเข้าห้องกันเลยนี่จะบ้าหรือไงข้าง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแค่แนะนำนิดหน่อยเองทำอย่างที่ท่านพูดนายท่านกับผู้หญิงจะหาว่าข้ายั่วยวนคุณชายแล้วไล่ออกจากจวนน่ะนี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้เอ๊ะไม่สิเจ้าสบายใจได้เลยเย่อิงนิสัยของเจ้าทั้งดุทั้งเกรี้ยวกราดถ้าข้าเป็นท่านพ่อนะเลือกเย่เจียวอยู่แล้วล่ะท่านคิดว่านางดีกว่าข้าใช่ไหมป๊าข้าแค่ล้อเล่นล้อเล่นนะอุ๊ยยังไม่ได้ตอบข้าเลยครั้งก่อนไปไหนกับเยี่ยเจียวทำไมอ่านแล้วไม่ตอบล่ะข้าตอบไปแล้วไปแต่งกลอนที่สมาคมท่านนี่นะเวลาโกหกไม่กล้าสบตาข้าอ๋อถึงว่าล่ะคิดทางออกไม่ได้ฝากใจไว้ที่นางหมดแล้วนี่ไม่ใช่ฉีจีนน่ะตกลงไปไหนกันมาพวกเราแค่ไปไม่คาราปากเย่เจียวแล้วพูดไม่ได้เห็นไหมนางสำคัญกว่าข้าอีกกับนางเกี่ยวข้องกันนิดนึงแต่ไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดนะเกี่ยวข้องกันจริงๆด้วยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยสิดึกแล้วยังไม่นอนอีกเหรออันนี้พี่ใหญ่ฮะคือคุณชายมาเข้าซ่วมแล้วเจอข้าเขาแกล้งข้าด้วยเรียกข้าว่าแม่สามคุณชายทำแบบนี้ไม่ถูกนะอย่าพูดส่งเดชอีกเลยนี่ข้าชอบเรียกยังไงก็ได้เรียกแม่สีแม่ห้าก็ได้หน้าสามอุ้ยหงบินลับฟ้ากลับบ้านเกิดเดินทางด้านดอนรู้ว่าจะมีหูหญินสามดีใจจนนอนไม่หลับท่านพ่อดีใจขนาดนี้เลยเหรอแน่นอนแต่งงานเข้าเรือนหอเรื่องใหญ่ในชีวิตเลยนะลูกพ่อมาหงบินลับฟ้ากลับบ้านเกิดเดินทางด้านดอนหวังเจอหงมีความหมายดีใช่ไหมล่ะมีท่านพ่อแล้วท่านจะรับใครเป็นเมียสามล่ะฟังข้าก่อนนะมีสองคนห้ามเด็ดขาดสองคนไหนคนแรกเยี่ยเจียวเอ้ยเยี่ยเจียวเอาใจเก่งไม่ดีตรงไหนตอนนี้เยี่ยเจียวเรียนหนังสือเป็นเพื่อนลูกถ้าขาดนางไปลูกอาจจะสอบไม่ติดก็ได้ลูกพ่อพูดแบบนี้เห็นแก่ตัวไปหน่อยไหมแต่ท่านพ่ออยากให้ลูกสอบติดใช่ไหมล่ะอีกอย่างสอบติดก็เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตจนเฉียวมีสาวใช้ตั้งเยอะไม่จำเป็นต้องเป็นเยี่ยเจียวนี่นะได้ถือว่าเจ้าพูดถูกคนที่สองล่ะคนที่สองก็คือเยี่ยอิงเยี่ยอิงไม่เหมาะสมตรงไหนอ๋อนางเป็นคนที่สายแย่มากแต่งกับนางลำบากแน่ใครว่าแล้วเยี่ยอิงน่ะนางดูแลยิ้มแย้มแจ่มใสต่อข้าดูแลอย่างทั่วถึงแม่ใหญ่น่ะเอ็นดูเยี่ยอิงมาก
ถ้าขาดผู้ช่วยคนเก่งไปจะทำยังไง อีกอย่างวันข้างหน้าท่านพ่อจะรักเย่อิงมากกว่าแม่ใหญ่ถึงตอนนั้นอารมณ์แม่ใหญ่ขึ้นลงแปรปรวนแน่นอนรับรองว่าท่านพ่อลำบากแน่ๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะนี่ใช่แล้วดังนั้นเย่อิงเย่เจียวห้ามแตะต้องเด็ดขาดโถเอ้ยลูกพ่อบอกพ่อไม่มีประโยชน์หรอกเรื่องแต่งเมียน้อยท่านเซียนหมาให้เข้าทรงตัดสินพ่อตัดสินใจไม่ได้เข้าทรงเหรอท่านเซียนหมาบอกว่าแต่งเมียน้อยเนี่ยมันเป็นลิขิตก็เลยหาฤกษ์มงคลวันที่15เดือนหน้ามาที่จวนเฉียวทำพิธีเลือกคนเป็นเมียน้อยถ้างั้นถ้าท่านเซียนหมาบอกให้ท่านพ่อแต่งกับเย่ว่างเย่สู้ขึ้นมาล่ะท่านพ่อก็แต่งเหรอจริงด้วยแบบนี้ไม่ได้การซะแล้วตอนแรกนัวจะเจอหงดันไปเจอไก่ป่าทำร้ายคนอื่นจนโดนตัวเองเข้าแล้วขอให้สวรรค์เมตตาเย่อิงกับเย่เจียวด้วยเถอะท่านมีอะไรเหรอข้าจะถามเรื่องแต่งเมียน้อยข้าจะถามว่าให้เข้าทรงเป็นคนเลือกใช่ไหมใช่แน่นอนแล้วถ้าเข้าทรงบอกว่าแต่งกับสาวใช้ขี้เหล่จะให้ทำไงขัดไม่ได้คืออย่างนี้นะข้าแค่อยากซื้อความสบายใจข้าขอรู้ลิขิตล่วงหน้าพอจะได้ไหมหรือว่าท่านมีคนที่เลือกไว้อยู่แล้วคืออย่างนี้นะข้าถูกใจยี่อิงมานานแล้วใจข้าทั่วยังไงล่ะข้าจะหาสัญลักษณ์ที่เป็นของนางตอนที่ข้าเข้าทรงก็จะเปิดเผยสัญลักษณ์ของนางใช่ไหมล่ะง่ายนิดเดียวเองฝากท่านเสียนด้วยนะSay goodbye.